สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำมีนาเบเชอร์ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับของการพิชิตใจหนุ่มฝรั่งนะคะทำยังไงให้เรามีแฟนฝรั่งนะคะก็เริ่มต้นกันเลยแล้วกันไม่อยากให้คลิปยาวเอาเข้าเรื่องเลยหนึ่งนะคะก็คืออย่ามองว่าฝรั่งเป็น ATM นะคะฝรั่งจะเกลียดมากเลยการที่แบบเรามองเขาว่าเป็น ATM นะคะฝรั่งเขาก็ทำงานเหมือนเราเนาะทำงานเหมือนเราเงินเดือนก็พอกินพอใช้ในบ้านของเขานะคะในเมืองของเขาเนาะเขาทำงานเก็บเงินเพื่อมาเที่ยวเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีการเดทกับฝรั่งนะเราก็อย่างอื่นเลยถ้าเกิดเราไปเดทนะคะชวนกันไปกินข้าวไม่จำเป็นต้องไปจบกันที่เตียงนะคะก็คือไปกินข้าวเนี่ยเวลาเราไปกินกับเขาเราก็เหมือนลองใจเนาะลองใจว่าไปกินเนี่ยพอกินเสร็จเราถามว่าจะให้ฉันจ่ายช่วยไหมการที่เราถามคำถามนี้นะมันมีประเด็นมันเป็นการทดสอบจิตใจว่าเขาสามารถเลี้ยงเราได้ไหมเขาสามารถเลี้ยงเราได้หรือเปล่าไอ้แค่ข้าวเนี่ยการที่ไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาเลี้ยงเราได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาให้เราแชร์เนี่ยก็เหมือนว่าเขาแชร์นะคะก็เหมือนว่าเขาอ่ะคิดเหมือนเราเป็นเพื่อนของเขาเพราะปกติแล้วฝรั่งก็เหมือนแบบแชร์กันนะคะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาเลี้ยงดูเราได้ก็เขาก็เลี้ยงเราเลยเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดไปเจอแฟนครั้งแรกนะคะอย่าเป็นคนที่แบบอยากได้โอ๊ยฉันอยากได้นู่นอยากได้นี่โลภนะคะอย่าโลภอย่าโลภมากอดเปรี้ยวไว้กินหวานก่อนไว้กินหวานทีหลังแล้วก็คือถ้าเกิดว่าทีแรกนะคะเราก็ไม่ต้องไปแบบโอ๊ยฉันอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นอะไรเงี้ยให้ระยะเวลามันผ่านไปก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังเก็บอาการนิดนึงก่อนนะคะข้อที่2ก็คือการมีเวลาเป็นของตัวเองการมีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะก็คืออยากให้ดูอยากให้เราอ่ะคือมีงานมีเวลาเป็นส่วนตัวไม่ใช่ไล่ตอบข้อความเวลาที่เขาโทรมาก็แบบฟรีไทม์ตลอดเงี้ยเราต้องมีเวลาที่แบบเป็นของเราเองอย่างน้ำเองน้ำเป็นคนขายของน้ำขายของไม่ได้ขายในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ก่อนก็คือขายกล้วยกรอบทำกล้วยอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งตามโรงงานส่งในจังหวัดนะคะก็ส่งแล้วก็แฟนทีแรกก็คุยกันน้ำก็ให้เวลาเขาว่าฉันสามารถคุยกับเธอเวลานั้นเวลานี้นะเขาก็จะแมทเวลาของเขากับของเราเองฮะแล้วมันคือถ้าเกิดอย่างในแง่ของเวลาเนี่ยนะคะถ้าเกิดบางทีผู้ชายเนี่ยเขาออนไลน์อยู่ตลอดเวลาถ้าคนที่เขามีเงินหรือคนฝรั่งที่เขารวยนะคะเขาไม่มีเขาคงไม่มีใครที่แบบนั่งอยู่บนกองเงินกองทองแล้วเขาไม่ขยับขยายเงินของเขาก็คือไม่ทำงานอยู่บ้านกินใช้ธรรมดากินใช้ไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทำมาหากินอ่ะรับรองคุณรุ่งแน่เชื่อน้ำเพราะว่าคนที่เขายิ่งมีแล้วเขายิ่งทำงานแล้วเขายิ่งแบบจัดสรรเวลามาให้เราแล้วเราก็จัดสรรเวลาให้เขาอะคนนั้นอะเวลาที่เราอยู่ต่อไปแล้วเราจะรู้สึกดีไม่ใช่กินเที่ยวไปวันๆมันจะแบบคือสักวันอะมันก็หมดเนาะแล้วก็ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดการยิ้มนะคะยิ้มอย่างจริงใจเป็นตัวของตัวเองการใส่เสื้อผ้าอาจจะมีเซ็กซี่เล็กๆนะคะแต่ก็แบบคือไม่ได้มากจนเกินไปแสดงนิสัยของตัวเราว่าเป็นคนร่าเริงแจ่มใสสนุกเฮฮาอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าฝรั่ง
ที่มาจีบเรานะคะเราแล้วเราอ่ะเป็นคนสนุกเฮฮาเป็นคนยิ้มร่าเริงแจ่มใสเนี่ยนะคะเขาก็จะเหมือนอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขอ่ะเขาเราทำให้เขายิ้มได้ประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออดีอ่ะผู้หญิงคนนี้ relationship ดีความเป็นตัวของตัวเองดีอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาก็อยากจะกลับมาหาเรานะคะการจับให้เขาให้อยู่เนี่ยต้องแบบไม่ใช่แบบเออทำหน้าเซ็งเขาไม่เลี้ยงข้าวเซ็งเขาไม่พาไปช้อปปิ้งเซ็งเขาไม่ให้เงินเซ็งอย่างเงี้ยไม่ไหวนะอย่าไปทำอย่างนี้เออคนบางทีอ่ะฝรั่งเขาก็เหมือนมีกลของเขาที่แบบคือเขาก็ลองใจเราเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าแบบเราจะไปหลอกเขาเวลาเราทำอะไรอ่ะให้เรามีแบบมีแนวคิดอยู่ในหัวแล้วว่าสิ่งที่เราทำอันเนี้ยคือเราต้องการลองเขาตรงไหนลองความรู้สึกเขาตรงไหนอะไรเงี้ยทุกคำถามทุกคำตอบลองคิดดูดีๆคิดตามดูดีๆว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันใช่ไหมการรักที่เป็นแบบการรู้จักการรักแบบที่แบบเอ้ยวันนี้ฉันแบบชอบเธอมากฉันรักเธอมากฉันหลงเธอมากโดยที่แบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะมาแล้วก็แบบชอบเลยอ่ะมันจะเป็นไปค่อนข้างที่จะยากนะนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะข้อ4คือการเปิดเกมรุกนะคะผู้หญิงสมัยเนี้ยกับสมัยก่อนอ่ะไม่เหมือนกันแล้วนะคะให้เราเปิดเกมรุกรู้จักที่จะจีบผู้ชายก่อนนะคือการจีบนี่ไม่ใช่แบบไปเสนอตัวหรือว่าอะไรนะคะการจีบนี่คือเป็นการพูดการคุยแล้วก็พูดหาเรื่องพูดเรื่องคุยชวนเขาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆเรื่องที่เราสนใจเรื่องเกมกีฬาเรื่องหลายๆเรื่องที่เราสามารถคิดได้นะคะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราแมทกันไหมเราจะไปเวลาที่เราไปเที่ยวเราชอบไปเที่ยวแบบไหนเราชอบทำอะไรเขาชอบทำอะไรสิ่งที่เขาชอบตรงกับสิ่งที่เราชอบไหมแบบเนี้ยค่ะพยายามห่วงหาอาทรนะคำว่าห่วงหาอาทรคือบางทีเขาแบบคือไม่ได้ออนไลน์หรือว่าแบบคือไม่ได้ออนไลน์1วันหรือ2วันเงี้ยถามhow are you How was your day อะไรประมาณเนี้ยลองถามเขาดูสิว่าวันนี้เธอเป็นยังไงเธอทำอะไรบ้างฮะแล้วก็ถ้าเกิดแบบเขาไปเที่ยวไปอะไรเราก็สามารถหรือว่าทำงานแต่คืองานน่ะไม่ต้องไปแบบไปยุ่งกับเขาแต่ถามเขาแค่ว่าเอองานเป็นยังไงโอเคนะเธอชอบไหมแล้วก็ถามเขาด้วยว่าทำงานอะไรแต่ไม่ต้องไปเจาะลึกนะเหมือนการแบบคือเรื่องส่วนตัวเขาอะแต่ให้เรารู้ด้วยความรู้ของเราเองอะในอนาคตถ้าเกิดแบบเป็นแฟนกันแล้วแบบเขาเคยบอกฉันอยู่ว่าเขาเคยทำงานอันเนี้ยแต่ไม่รู้โดยที่แท้จริงว่าเฮ้ยเขาทำงานอะไรแน่แบบอย่างฝรั่งนะคะถ้าพูดคำว่าเอนจิเนียร์อย่างแฟนนั้นก็เป็นเอนจิเนียร์อย่างหลายๆคนก็เป็นเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ของเขาก็คือแบบบางทีมันไม่ใช่แบบเอนจิเนียร์แบบเลิศหรูเหมือนบ้านเราเนาะแต่แบบเอนจิเนียร์ของเขาแบบอาจจะเป็นแบบช่างแค่นั้นน่ะอย่าเข้าใจผิดนะว่าแบบเอนจิเนียร์แล้วแบบเอ้ยเลิศหรูอย่างแฟนน้ำเขาเป็นเอนจิเนียร์แต่เป็นนักออกแบบเรื่องของระบบเกียร์นั่นก็คือเอนจิเนียร์อย่างคนทำงานข้างในเกี่ยวกับส่วนประกอบอะไรประมาณเนี้ยก็เอนจิเนียร์อะไรเอนจิเนียร์คือตอนมาอยู่แรกๆอะค่ะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเอนจิเนียร์เยอะจังแต่เอนจิเนียร์ของเราในความคิดของคนไทยมันแบบค่อนข้างหรูมีเงินเดือนดีอะไรเงี้ยเอนจิเนียร์ของเขาแบบ
ช่างนี่ก็เป็นเอนจิเนียร์แล้วนะคะอ่ะฮะข้อต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือรอยยิ้มพิมพ์ใจนะคะเราต้องแบบยิ้มอ่ะฮะยิ้มให้เขามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจริงใจกับเขานะไม่ใช่แสแยะยิ้มแบบไม่พอใจอ่ะมึงไม่ชอบมึงไม่พากูไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบคือเราอาจจะเป็นคนที่แบบเซ็กซี่หน่อยๆอย่างเงี้ยก็ดีนะอ่ะฮะเวลาที่เราแต่งตัวเวลาที่เราแบบไปไหนอย่างเงี้ยพยายามโชว์ส่วนที่เป็นจุดเด่นของเราอย่างน้ำคือตาสวยอย่างเงี้ยค่ะก็โชว์ตาปิ้ง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 แล้วก็อย่างใครลิ้นสวยอันนี้ล้อเล่นนะคะมันเห็นในบางเว็บเนาะเขาบอกฉันลิ้นสวยอะไรเงี้ยเขาก็แบบโชว์ลิ้นมาโอ้ย my god คือเข้าใจไหมคะว่าเขาจะสื่อเรื่องอย่างว่านะว่าโชว์อะไรอะไรประมาณเนี้ยอย่างเราผิวสวยเราก็โชว์ผิวอย่างเงี้ยโชว์ที่มันเป็นจุดเด่นพยายามทําให้จุดเด่นอะเราเด่นที่สุดแต่ให้จุดด้อยเราด้อยที่สุดอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบคือพยายามปกปิดจุดด้อยของเรานะอือฮึแล้วก็เวลาแต่ว่าเวลาเซ็กซี่นะคะอย่ามากจนเกินไปเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราแบบเกินงามเป็นอีตัวส่งรูปให้เขาไปบ้างเวลาที่แบบเวลาที่คุยกันอย่างเงี้ยเราแบบส่งรูปไปอะไรเงี้ยเอาแบบน่ารักเซ็กซี่หลายๆมุมอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบพอดีพองามนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคือในโทรศัพท์อะเรามีแอปใช่ไหมแอปอะคือถ่ายรูปสวยนะแต่บางทีเวลาที่เราถ่ายรูปอะอย่าให้เกินงามนะอย่าให้แอปจนเกินไปเพราะแอปมากแล้วแบบเหมือนแอปทักษะออนแล้วพอมาเจอจริงตัวจริงแล้วไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยคือบางทีแอปพลิเคชันหลายตัวนะคะสำหรับถ่ายรูปอะคือมันก็สร้างมาเพื่อให้สวยนะแต่บางทีสวยเกินจริงแล้วแบบพอฝรั่งมาเจอตัวจริงอ้าวอีนี่ใครอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้นะแล้วก็คือจะบอกเหมือนเราเล่น Facebook อย่างเงี้ยใครก็อยากโชว์รูปสวยๆใช่ไหมโชว์สวยอ่ะใครจะทำไมอะไรเงี้ยเหมือนมาม่าแล้วพอต้มเหมือนซองมาม่าค่ะดูดีแต่พอต้มออกมาไม่เป็นแหวไม่ให้เป็นหาเป็นเหวอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยก็แบบมันไม่ใช่เหมือนเราเล่น Facebook นะอันนี้ก็คือความจริงที่เราต้องเจอกันจริงๆอ่ะก็คืออย่าแอปมากเกินไปแอปให้พองามแอปให้พอดูดีอย่างสมมติว่าน้ำเนี่ยรู้ว่าหน้าตัวเองนะคือด้านเนี้ยโอเคแต่ด้านเนี้ยไม่โอเคเพราะว่าคือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่หน้าเป็นคนที่หัวไม่เท่ากันนะคะแล้วแก้มเนี้ยมันจะสูงแก้มเนี้ยมันจะต่ำก็เลยมองว่าด้านเนี้ยเราโอเคนะด้านเนี้ยเราไม่โอเคเราก็จะหามุมของเราเอาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดฝรั่งมันถามว่าอุ๊ยทำไมตอนเธอถ่ายรูปไม่เหมือนเธอก็มองมุมนี้สิมองมุมนี้อะไรเงี้ยก็พอได้นะแต่ว่าอย่าให้มันแตกต่างจนเกินไปโอเคค่ะสำหรับ5เคล็ดลับเด็ดพิชิตใจเพื่อให้ได้แฟนฝรั่งนะคะถ้าก็คือถ้าเกิดว่าใครติดตามน้ำก็ให้กด Subscribe นะคะน้ำจะมีเคล็ดลับเด็ดเด็ดพิชิตใจเกี่ยวกับฝรั่งเพราะว่าอันนี้ก็สายฝอกมาตั้งนานแล้วเนาะสำหรับใครที่แบบชอบอยากได้แฟนฝรั่งให้ติดตามกันนะเพราะว่านี่ก็มีเคล็ดลับเด็ดๆ เหมือนกันเพราะว่าหนุ่มที่ไปเชื่อไหมว่าหนุ่มที่ไปพาไปให้แม่รู้จักอะมากกว่า10คนทำยังไงเพื่อให้ได้หนุ่มไปให้ครอบครัวเรา
ดูได้ถึง10คนน่ะเอาแบบจริงๆจังๆนะไม่ใช่แบบไปเดทกินข้าวนอนจบไม่ใช่อันนี้คือไปเดทกินข้าวไม่ได้นอนแล้วก็ไปหาพ่อแม่ไปให้เพื่อนให้ใครดูในครอบครัวแล้วว่าเออคนนี้หล่อไหมเออหล่อผ่านคนนี้ขี้เหนียวไหมไม่ขี้เหนียวผ่านอะไรประมาณนี้ค่ะลองดูค่ะติดตามกันนะคะว่าทำยังไงถึงจะพิชิตใจได้มากกว่านี้มีเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายติดตามชมกันเลย next คลิปค่ะกด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ